ยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์ 4 เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การ Solid สูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีทุกคุณภาพครับมีกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์นะครับในวันที่18มีนาคมนี้เราจัดเรื่องของการทำบุญไหว้พระ9วัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในราคาก็คือ999บาทเดินทางกับรถบัสบขส.นั่งสบายๆมีอาหารให้กินทุกมื้อเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ไหว้พระวัดใหญ่ๆทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัดพระศรีสันเพชรวัดพนัญเชิงวัดใหญ่ชัยมงคลวัดสุวรรณดารารามซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาทั้งนั้นที่เป็นวัดใหญ่นะครับนอกจากนี้ฮะยังมีเขาเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่มกุเทศอาวุโสของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับที่นำบรรยายเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของแต่ละวัดพร้อมรายละเอียดการไหว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนี้แต่ละร้านที่เราคัดสรรมากลางวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวร้านผักหวานเป็นก๋วยเตี๋ยวต้นตำรับพระนครศรีอยุธยานะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกผักหวานอร่อยนะฮะตอนเย็นเราก็จะมีเรื่องราวของกุ้งแม่น้ำเผา มีอาหารไทยรสชาติอร่อยปลาต้มยำปลาแบบสดๆนะครับเป็นร้านอาหารดังที่ต้องบอกว่าถ้าคุณไปเสาร์อาทิตย์ต้องไปต่อคิวเข้าเลยทีเดียวร้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยบรรยากาศดีๆพบกับพวกเราด้วยนะครับเพราะถ้าสนใจเรามีที่แค่จำนวนจำกัดนะครับรีบโทรเข้ามาจองเพราะว่ามันแค่รถบัสมันเต็มมันก็ต้องเต็มเลยเพราะนั้นถ้าคุณยิ่งตัดสินใจช้าคนอื่นจะคว้าไปกินซะก่อนแต่ผมแนะนำครับว่าจองไปนะครับคุ้มยังไงก็คุ้มเพิ่มกุ้งด้วยยิ่งคุ้มเข้าไปสุดๆอิ่มทั้งบนกุ้งเนี่ยเขาขายกันที่อยุธยาเนี่ยตัวหนึ่ง800-1,200นะครับเราคิดราคาแค่500บาทเอาแค่ต้นทุนเท่านั้นเองครับนะไปดูเรื่องราวของสปอตทัวร์9วัดครับ Speed Channel ร่วมกับบกส.เอาบุญมาฝากเชิญชวนพี่น้องของเพื่อนร่วมทริปพิเศษไหว้พระ9วัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตราบรื่นรุ่งเรืองในปีไก่ทององค์พระพระนอนองค์ใหญ่และเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลเพื่อรับล้างคำแก้บนอิ่มน้ำสำราญกับอาหารรสๆที่ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานต้นตำรับเมืองอยุธยาตามด้วยมื้อเย็นที่ร้านเรือนไทยกุ้งเผาทำการบรรยากาศริมแม่น้ำพิเศษกุ้งแม่น้ำบิ๊กไซส์ในราคาตัวละ500บาทถ้าสมัครเพียงท่านละ999บาทเท่านั้นรวมเดินทางสั่งสมบุญวันเสาร์ที่18มีนาคมนี้สำรองที่นั่งโทร080-282-7415 080-271-7415 0836062075ก่อนวันที่15มีนาคมนี้นะครับงานนี้รับจำนวนจำกัดนะครับนี่โทรเข้ามาสำรองที่นั่งนะฮะเต็มแล้วเต็มเลยนะครับเพราะว่างานนี้เรามีแจกเสื้อสปีดด้วยยังไงก็คงนะฮะอีกอย่างหนึ่งต้องบอกว่าอีกงานหนึ่งครับวันที่1วันที่2เมษายนเป็นงานของ Speed Rider เขาครับเขาจัดทริปฮะ On the Beach ขี่รถกรุงเทพบางสะพานที่อำเภอบ้านกรูดนะครับตำบลบ้านกรูดอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็งานนี้ก็ไปช่วยเหลือโรงพักนะฮะไปมอบเสื้อซ้อนแจกให้กับตำรวจที่สพที่สถานีตำรวจภูธรธงชัยครับเป็นสถานีตำรวจที่โดนน้ำพัดพาไปแล้วก็ตอนนี้ยังขาดเสื้อสะท้อนแสงในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปดูเรื่องราวของทริปกินหรูอยู่สบายเลยฮะแล้วก็ขี่รถกันแบบชิลๆกับงานนี้ Speed Rider on Tour ครับไปปาร์ตี้ริมหาดชายเลครับไปดูสปอตนะอ๋อนะเราไปเดี๋ยวรอดูสปอตอีกนิดนึงเดี๋ยวเพิ่มเติมมันสวยงามกว่านี้นะโอเคเรื่องกิจกรรมมันเกิดขึ้นแน่นอนวันที่1 2บอกเลยพร้อมพี่บอมพี่โบ๊ทพิธีกรในช่องนะครับขี่รถไปกันมีรถตำรวจนำแล้วก็พร้อมเซเลบดาราที่ขี่รถอ่ะต้องมีไปเจอกันแน่นอนนะครับใครทำตัวให้ว่างวันละ12เมษาใครจะไปทำบุญอิ่มบุญอิ่มท้องก็วันที่18มีนามาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยช่วงที่รอสายมาดู SMS กันฮะเอามีมาจาก Facebook นะฮะครับส
Speed Talk นะครับถามว่า Fortuner ปี11เกียร์ธรรมดาถ้าจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้ได้ไหมราคาคุ้มไหมเปลี่ยนคันง่ายกว่าแล้วมีปัญหาตามมาหรือเปล่าปัญหาเยอะแน่นอนฮะขายง่ายกว่าเปลี่ยนคันใหม่ฮะเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆก่อนคือถ้าเราจะจากเกียร์ธรรมดามาเป็นออโต้เนี่ยถ้ามันเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับต้องเอาเกียร์มาใส่ทำเผากลางทำเฟืองท้ายต้องไล่รอบให้มันเข้ากับแมตช์กับเกียร์ออโต้มันไม่แค่นั้นเลยเฮงโอ๋เสร็จแล้วก็ต้องมีกล่อง ECU กล่องหน้าปัดเรือนไม้ใช่ครับทั้งคันไม่คุ้มแต่เพียงแต่ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเขาถามมาว่าคุ้มไหมไม่คุ้มเพียงแต่ว่าไม่คุ้มอ่ะมันใช่อยู่แล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าเฮ้ยนึกว่าเอาเกียร์มาใส่เกียร์ใส่แล้วมันจบเลยไหมไม่ใช่รถโบราณนะที่สมัยก่อนนี่อยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเพราะมันแยกกันรถสมัยนี้ ECU คอนโทรลเนี่ยครับกล่องคุ้มด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นขายคันนี้ไปแล้วไปซื้อคันเกียร์ออโต้ง่ายกว่าเพราะว่าคือทำไปแล้วมันไม่จบหรอกคือถ้าจบนะฮะแต่ว่ามันต้องทำเยอะก็ไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มเพียงว่าไอ้เกียร์ออโต้สมัยใหม่เนี่ยมันเป็นเกียร์ออโต้แล้วโดยส่วนมากทำไปไม่สมบูรณ์ไวริ่งสายไฟเนี่ยคนไทยทำกับโรงงานทำคนละเรื่องกันครับนะครับช่างทำกับโรงงานทำทำไมไม่ซื้อขายรถไปแล้วไปเปลี่ยนฟอร์จูเนอร์ที่มันเป็นเกียร์ออโต้ง่ายกว่าเออน่ะเพิ่มตังค์อีกนิดหน่อยน่ะคุ้มกว่าอีกใช่มาเผลอเพิ่มน้อยกว่าที่ท่านไปลงทุนทำด้วยครับใช่ครับขออนุญาตรับสายคุณสุกิจฮะครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินครับอยากถามพวกพี่ๆที่ว่าลองพวกรถหรูๆพวกเนี้ยครับกับระบบขับสีเนี่ยอะไรที่ว่าดีหมายถึงยังไงฮะรถหรูขับสีครับขับสีเอารถอยากได้รถหรูแล้วก็เป็นรถขับสีครับไม่อยากได้คือว่าอยากรู้ครับจากถามพวกพี่ๆที่เคยลองอ่ะเรื่องระบบขับเคลื่อนของรถพวกรถหรูที่เป็นขับสีนะฮะใช่ไหมครับเป็นยังไงถ้ายกตัวอย่างเห็นภาพชัดก็911 Carrera 4S ครับขับ4รุ่นเทอร์โบก็ขับ4ครับใช่นะฮะเอาเป็นพวกเบนซ์ล่ะครับถ้าเบนซ์ก็ต้องเป็นตระกูล 4Wheel ครับ 4Matic ถึงจะขับ4ระบบพวกนี้คือเป็นระบบกันลื่นที่เฉยใช่มั้ยครับไม่ฮะไม่ฮะเป็นระบบขับเอางี้ดีกว่าพี่เห็นภาพชัดเลยคือ Audi ที่เขาใช้คำว่าระบบ Quattro ระบบ Quattro ในรถ Audi เนี่ยเพราะ Audi มีตั้งแต่รถเก๋งไล่ขึ้นไปจนถึง SUV เลยเพราะฉะนั้นรถ Audi ที่ติดท้ายรถคำว่า Quattro เนี่ยคือหมายความว่าขับ4ล้ออันนั้นผมเข้าใจทีนี้ผมสับว่ามันไม่สามารถใช้เกียร์มันไม่มีเกียร์สโลว์ใช่ไหมครับไม่มีฮะไม่มีครับมันเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัติ full time มันเป็น all wheel drive เลย all wheel drive ขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาเข้าใจพี่เขาลองบอกว่าไอ้ที่บอกมันการลื่นเฉยๆอย่างเช่น CRV อย่างนี้ใช่ไหมที่มันบอกว่าขับ4แล้วก็มีเวลาล้อลื่นถลายไม่ใช่นะครับในรถที่เป็นพวกรถซูเปอร์คาร์พวกนี้เพราะรถแพงพวกนี้จะขับ4ตลอดเวลาฟูลไทม์ใช่ระบบของ CRV มันเป็นเขาเรียกว่าตัวคัพปิ้งไฟฟ้าครับมันจะทำงาน4ล้อต่อเมื่อล้อใดล้อหนึ่งเจออุปสรรคมันถึงจะถ่ายกำลังมาที่ล้อฝั่งตรงข้ามก็คือไม่มีเกียร์สโลว์ใช่ไหมครับไม่มีฮะไม่มีฮะคนละแบบฮะพวกนี้คือขับ4ล้อตลอดเวลารถจะขับ4ล้อตลอดอธิบายนิดนึงไอ้เกียร์สโลว์เนี่ยมันใช้กับรถพวก 4-wheel drive ที่พวก SUV นะครับแล้วก็มีระบบ 4-wheel ใช่มั้ยใช่ 4-wheel อันนี้คือใช้คำว่า 4-wheel พวกรถโฟร์วีไดทั้งหลายเนี่ยตัวเกียร์สโลว์เนี่ยมันจะเป็นตัวปรับอัตราทดเพื่อเอาอัตราทดเข้ามาชดเชยรอบของเครื่องยนต์แล้วก็ทำให้รถมีกำลังในการฝ่าฟันอุปสรรคในเส้นทางทั่วกันดารขึ้นทางชั้นลุยทางที่มันเป็นรถทางออฟโรดพวกนี้ถึงจะเรียกเกียร์สโลว์ส่วนระบบผมทราบว่าพวกเบนซ์พวกนี้เป็นรถที่ลุยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ลุยได้ครับลุยได้ก็มีก็อย่างพวกโฟร์เมติกก็ลุยได้ครับหรือ Audi เนี่ย A6 A4 Quattro เนี่ยวิ่งในป่าเขาก็วิ่งได้ครับครับเดี๋ยวผมต้องอธิบายอย่างนี้คิดว่าไม่มีใครใช้มั้งไม่ผมอธิบายอย่างนี้พี่ระบบขับเคลื่อน4ล้อมันแยกออกไปเยอะมากเลยนะครับมันมีระบบขับเคลื่อน4ล้อที่มีตั้งแต่เราเอาเริ่มมันตั้งแต่พวกที่เป็นใช้คำว่า 4-wheel drive ก่อนครับที่ใช้ในรถกระบะรถ SUV พวกนี้เอาไว้ลุยส่วนระบบที่เป็น all wheel drive ที่ใช้กันอย่างยกตัวอย่างชัดเจนที่สุด Subaru Subaru XB อย่างเงี้ยมาไอ้บางคนบอกขับเคลื่อน4ล้อทำไมมันลุยไม่ได้มันก็ลุยได้พี่แต่ว่ารถเขาไม่ได้ออกแบบมาอย่างที่บอกเมื่อกี้ชัดเจนที่สุดคือในเรื่องของเกียร์สโลว์มันไม่ได้มีเกียร์แยกไว้สำหรับปรับอัตราทดนะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เขาการออกแบบมาจากตั้งแต่ต้นเลยคือเขาออกแบบมาเพื่อการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นการขับขี่ที่มันควบคุมรถได้ง่ายขึ้นคนละวัตถุประสงค์แล้วก็ไปได้ถึงทางขรุขระเล็กน้อยในระดับนึงอย่างสมมุติถ้าเป็นทางโคลนลื่นๆเนี่ย
ป็นทางที่เป็นโคลนถนนเรียบๆแล้วเป็นลื่นๆเนี่ยถ้าเป็นรถขับหน้าหรือขับหลังวิ่งอาจจะมีอาการอย่างเมืองนอกเนี่ยถลายลื่นไปมาภาพชัดเลยคือวิ่งบนหิมะใช่วัตถุประสงค์อีกอันนึงที่เป็นทำไมต้องมีรถเก๋งและขับเคลื่อน4ล้อจริงๆแล้วมาจากต่างประเทศที่เขามีหิมะตกเพิ่มเติมนิดนึงครับก็คือตัวระบบของรถเก๋งนะฮะถ้าเป็นเกียร์หลักเนี่ยมันจะถ้าขับหน้าจะมีสโลว์แล้วก็ต่อท้ายมาที่เผาท้ายเพื่อที่จะขับด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถกระบะหรือรถ SUV เนี่ยจะมีเกียร์แล้วก็มีสโลว์แล้วก็ต่อเผาไปตรงท้ายแล้วก็เผาอีกลูกนึงไปที่เฟืองท้ายลูกหน้านะครับถ้าเป็นรถเก๋งแบบ full time การทำงานก็จะทำงานตลอดเวลาแต่มันจะแบ่งการทำงานตามชดเชยของ ECU control 40 60ครับ50ก็แล้วแต่ 50, ถ้าเป็นรุ่นเก่าก็เป็นแมนนวลฮะแต่ว่าต้องมีสโลที่ยื่นออกมาจากเพาแล้วก็ไปขับลูกนั้นนะครับเข้าใจครับแล้วพวกช่วงล่างล่ะครับช่วงล่างก็ไม่แตกต่างกันนะฮะรถพวกนี้ก็แข็งแรงกว่ารถก็แข็งแรงกว่ารถขับ2ล้อปกติช่วงล่างที่พวกพี่ๆเคยได้สัมผัสมาที่ว่าพี่อะไรว่าที่มันดีที่สุดอะโอ้โหมันดีที่สุดในโลกวันนี้คือ Audi ระบบ Quattro ครับอ๋อถูก Audi มันจะบอกว่าดีมันแล้วแต่ว่าประเภทรถประเภทไหนฮะอย่างไม่ก็เอาตามในสถานที่ด้วยเอาตามที่เขาลงหนังสือกันเลยอ่ะวันนี้ระบบระบบเคลื่อนที่เจ๋งๆอ่ะที่ดีที่สุดในโลกนี่คือ Quattro ของ Audi ระบบของ Audi แต่ว่า Audi ถ้าเป็นตัวที่เป็นเก๋งมันก็จะสู้ตัวที่เป็นอย่าง Q7 ที่เป็น Quattro คนละเรื่องกันนะอันนั้นก็จะมีการเพิ่มเติมในเรื่องส่วนของช่วงล่างที่ออกแบบมาอย่างที่ผมบอกไงถ้าเป็นรถ SUV อย่าง Audi เนี่ย Quattro เหมือนกันถ้าเป็น Q7 ก็จะสามารถลุยได้ถ้าคุณกล้าไปลุยนะซ่อมไหวอะไรเงี้ยนะอ่ะลุยได้แต่ถ้าเป็นรถเก๋งอย่างถ้าเป็นS6 S8 เนี่ยก็ลุยได้แต่ว่าคือลุยแบบไม่ใช่แบบว่าเจอป่าแล้วกระโดดเข้าไปใส่ผมไม่ใช่เพราะรถโดนสรีระรถมันไม่ให้ลุยอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ก็บอกแล้วมันอยู่ที่การออกแบบมันเป็นรถเก๋งแต่ถ้าเกิดว่าเจอป่าแบบขี้เลนน่ะมาเลยครับครับป่าเรียบขี้เลนเนี่ยมาเหอะ400นี่วิ่งกระตุ้นครับตัวคายเย็นล่ะครับก็เหมือนกันฮะคายเย็นนี่ก็คืออย่างที่เมื่อกี้พี่โบ๊ทบอกอย่าง911ตัวที่เป็นขับ4ก็คายเย็นมันมีเป็นสปริงลมไม่ใช่มั้ยครับอะไรนะฮะเป็นช่องฟ้าครับเค้าเรียกช่องล่างเป็นช่องล่างมีทั้งช่องล่างธรรมดาแล้วช่องล่างไฟฟ้าแอคทีฟเค้าว่ามันยืดได้หดได้ไม่ใช่หรอครับยืดได้หดได้หมายถึงอะไรฮะก็ปรับสูงต่ำมากนิดหน่อยที่จริงมันก็มีหลายย่อครับที่มันยืดได้หดได้ปรับสูงต่ำใช่ไหมไอ้ความหมายยืดได้หดได้เล็กสักก็ปรับได้อันนี้มันเป็นเรื่องของการเนี่ยอย่างคายเย็นเนี่ยเขาออกแบบมารถมันเป็น SUV ก็มันจะสามารถปรับตัวถังให้มันสูงขึ้นเพื่อเวลาเข้าไปในเส้นทางที่มีอุปสรรคมากๆอย่างไอ้วิ่งบนถนนดำเขาก็ปรับให้มันต่ำลงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะรถที่มันสูงเนี่ยความการทรงตัวมันก็จะไม่เสถียรไม่นิ่งเพราะเป็นรถที่ใช้งานได้หลากหลายอย่าง SUV อย่างคายเย็นเนี่ยมันสามารถเป็นสปอร์ตได้ด้วยครับโดยสมรรถนะของเครื่องยนต์มันสามารถมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ขับเร็วๆได้บนทางถนนดำธรรมดาแล้วก็เวลาที่มีอุปสรรคก็ปรับใต้ท้องสูงขึ้นเรื่องปกติถ้าเทียบกับญี่ปุ่นก็คือ VX100 เหมือนกันมีสูงต่ำได้ด้วยสึกหนักก็มีครับโอเคนะครับครับแต่ละถามครับแต่ถ้าถามครับผมได้ครับได้ความรู้เยอะเลยครับแต่ถ้าถามว่าอะไรที่มันเจ๋งที่สุดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับประเภทของรถแล้วกันนะว่าจะออกมาการนั้นๆด้วยคือขับเคลื่อน4ล้อทำไมผมถึงบอกว่า Audi Quattro ดีที่สุดในโลกเพราะว่าเขาเป็นแชมป์เวิลด์แรลลี่มาเขาออกแบบมายาวนานแล้วเป็นต้นตำรับตั้งแต่ปี7กว่า Quattro เนี่ยเป็นต้นตำรับในโลกที่ทำระบบขับเคลื่อน4ล้อแล้วเขาก็ทำมายาวนานจนพัฒนาแล้วก็พวกนิตยสารในยุโรปเนี่ยยกย่องให้เขาว่าเป็นระบบขับเคลื่อนที่ดีที่สุดในโลกนะก็ประมาณนี้แล้วกันเรื่องราวของระบบขับเคลื่อนนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณแน่